มักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเจาะทะลุทะลวงกันเลยดีกว่าว่าบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดนำโดยด็อกเตอร์สมชายหัจฉรีละหานะครับลงทุนมหาศาลเอาเฉพาะที่ดินเปล่าๆ 3-400 ล้านบาทนี่ไม่รวมการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องอีก 1,000 ล้านทำเพื่ออะไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ด็อกเตอร์เมื่อสักครู่เราค้างไว้เกี่ยวเรื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้ปกติบริษัทเครือข่ายขายตรงน้อยรายนะถึงลงก็ลงไม่มากภาคละที่2ที่แค่เองแต่นี่แบบแทบจะกว้านซื้อเกือบทุกจังหวัดเนี่ยเพื่ออะไรครับถ้าเรานึกถึงคอนเซปต์คำว่าขายตรงเนี่ยคือการสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนครับนะครับความยั่งยืนเนี่ยถ้าวันนี้ผมทำธุรกิจถ้าเปรียบนึกถึงภาพของการลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยวันนี้ธุรกิจต้องตอบโจทย์ได้ว่ามันเป็นธุรกิจชั่วลูกชั่วหลานได้อย่างไรไม่ต้องเก็บกินแล้วเราก็ไม่รู้ ไม่ได้เข้าไปทำอะไรแล้ว วันนี้ปลูกต้นไม้เพื่อรอรุ่นลูกคนหลานต่อรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อแล้วถ้าคิดแบบคอนเซปต์นี้เนี่ยธุรกิจนี้มันไม่ใช่แค่เราเข้านั้นที่ได้เพราะว่ารูปแบบธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแชร์ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าผมคิดอย่างนี้ผมสร้างห้างนี้แล้วแบ่งประโยชน์กับคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ได้นะมันเกี่ยวคนทั้งประเทศอ่ะคนที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ด้วยครับพอเขาได้ประโยชน์ด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาก็จะช่วยกันดูแลแล้วถ้าเขาเก่งเขาสร้างเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายคอนเซ็ปต์ที่แท้จริงคือการสร้างเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็คือสิ่งที่ทำให้ก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละมันคือทรัพย์สินของท่านและถ้าเน็ตเวิร์กนั้นเป็นประโยชน์ทรัพย์สินของท่านทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็น liability นะคือไม่ได้เป็นหนี้นะไม่ได้เป็นภาระนะครับแต่เป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่วันหนึ่งเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นประโยชน์เป็นทรัพย์สินของเรากลับมาหาเราในอนาคตแม้เราจะจากไปมันก็ยังเป็นของลูกของหลานต่อครับถามว่าอันเนี้ยมันมีมูลค่าไหมมันเป็นอานิสงส์มันไม่ใช่อานิสงส์เลยมันเป็นทรัพย์สินที่บอกกินกันเรียกว่าสมบัติตักยันลูกไม่พ้องยันลูกกินไปเรื่อยเลยนะแล้วอะไรอีกครับวันนี้สิ่งที่พิสูจน์ได้เลยก็คือว่าเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook เนี่ยครับหรืออย่างเทคโนโลยีมาใหม่ LINE เนี่ยเขาให้กันใช้ฟรีเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับผมวันนี้ผมก็ป้อนทุกคนใช้ฟรีแต่วันหนึ่งมันเป็นเน็ตเวิร์กถามมันก็เป็นประโยชน์กลับมาแต่ว่า LINE เนี่ยเจ้าของคนเดียวนะ Facebook เจ้าของไม่กี่คนนะครับแต่วันนี้ระบบธุรกิจนี้มันเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นเจ้าของร่วมกันร่วมกันมันแชร์ประโยชน์ร่วมกันครับอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมมีเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่น่าสร้างผมก็เลยทำครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเอ๊ะถ้าได้เงินมาแล้วจะไปทำอะไรต้องเรียนว่าไอ้ได้ที่ได้มาเนี่ยคือกำไรแหละครับเอาไปลงทุนต่อเอาไปลงทุนลงทุนต่อไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครเข้ามาไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าเดียวครับเอาไปต่อยอดให้คนรุ่นหลังให้คนรุ่นต่อไปเขาไปใช้ประโยชน์ต่อคำว่าคนรุ่นหลังดร.สมชายเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกนะฮะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องหลายคนคือไม่ใช่ว่าจะเป็นพนักงานของเราครับคนที่อยู่ในเครือข่ายของเราลูกหลานของเราเองคนในตระกูลเองก็มาได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยครับเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วเราค้นพบอย่างนึงว่ามันเป็นความสุขครับอันนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
แล้วทำแล้วรู้สึกรักแล้วชอบเมื่อเราชอบแล้วรักเนี่ยเขาบอกเมื่อไรที่มีความรักเมื่อนั้นเราจะมีความสุขครับแล้วเมื่อไรเราค้นพบว่ารักที่แท้จริงเป็นอย่างไรความสุขจะเพิ่มพูนแต่จะทำอย่างไรครับที่เราจะมีความสุขก็ต้องสร้างสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขก็คือทำให้สิ่งที่เรารักเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อยๆดูเหมือนเรารักอะไรสักอย่างแล้วค่อยดูทำไปเติมไปมันสวยงามหรือความสำเร็จเกิดเราก็จะมีความสุขเห็นภาพไหมฮะเพราะทุกครั้งที่มีคนทำแล้วสำเร็จเนี่ยผมก็จะมีความสุขเหมือนกันครับครับแต่ผมถามนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าผมได้ฟังคนคุยมาผมว่าน่าจะ 4-5 ปีนะครับคุยอยู่ประโยคเดียวเอ้ยจอยคอยทำขายตรงแบบผิดรูปแบบมันจะไปรอดหรือเปล่าสินค้าหลากหลายแบบนี้เพราะส่วนมากเครือข่ายขายตรงเนี่ยจะมีไม่กี่รายการไอ้แบบนี้มันหมายความว่าไงคือถ้าคิดแบบเดิมๆเนี่ยเราต้องผมทำวิจัยมาผมค้นพบว่าโดยนอมของคนก็จะบอกโดยมาตรฐานของคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีหรอกที่ทุกคน อยากได้อยากมีต้องพูดให้ไพเราะหน่อยนะจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับทุกคนก็เห็นแก่ตัวหรือโลภนั่นแหละครับแต่ว่าทุกคนอยากได้อยากมีแต่ความอยากได้อยากมีนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราได้ออกแบบโครงสร้างที่เป็นลักษณะให้ก่อเกิดนำมาซึ่งการพูดเกินจริงหรือว่าการที่เราบอกมีสินค้าไม่กี่ตัวเนี่ยเขาก็จะไปโม้สุดๆว่ามันดียังไงให้ดีสุดยอดเลยเพราะไม่มีคำโม้อื่นก็จะพูดอยู่เรื่องเดียววนๆไปมาพอสุดท้ายเนี่ยไม่มีสินค้าให้เล่นไม่ได้นำคุณค่าที่แท้จริงไปหยิบยื่นครับเขาก็จะโม้ไหมก็พูดเกินจริงไหมมันโม้ไม่ออกก็จะพูดเกินจริงมันก็กลายเป็นว่ามันได้สร้างรูปแบบที่ทำให้เขาไปโฆษณาเกินจริงประการที่หนึ่งครับแล้วถ้ามันไม่เป็นความหลากหลายแล้วมันไม่ได้สามารถทำให้เห็นถึงคุณค่าหรือจับต้องได้ในสิ่งที่คนสามัญทั่วไปหรือว่าสังคมรับรู้เนี่ยถ้าพูดถึงโมเดิร์นเทรดเนี่ยเอาเราซื้อของได้ของแต่ถ้าระบบขายตรงเขาทำแบบคอนเซ็ปต์เดิมๆให้ไปทำกันเองไปออกแบบกันเองต้องบอกว่าเนี่ยคือหนึ่งเงื่อนไขของอาร์ติเคิลหนึ่งที่ผมเขียนไว้นะผมว่าเรื่องนี้มันคือดูมบายดีไซน์ก็คือหายนะตั้งแต่การออกแบบดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าหายนะมันคือการที่ออกแบบผิดและทำไมเรารู้ว่าผิดแล้วยังจะไปออกแบบอีกไปตามกันอีกนะครับสิ่งที่ผมทำมันอาจจะเป็นความท้าทายซึ่งคนมองไม่เห็นเขาอาจจะมันยากไปหรือว่าเพราะมันไม่เคยเห็นแบบนี้นึกไม่ออกมนุษย์มนาแต่บอกก็มันก็ไม่ได้ผิดมนุษย์มนาเพราะมันก็เป็นสิ่งที่สังคมในโลกนี้เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่เป็นการผสมผสานเฉยถูกวิกซีก็ขายทุกวันโลตัสก็ขายทุกวันเซเว่นก็ขายดีทุกวันทำไมผมจะเอาระบบนั้นมาให้คนใช้ประโยชน์แล้วได้แบ่งประโยชน์ให้เขาล่ะให้มากกว่าให้เขาเป็นเจ้าของร่วมล่ะผมก็คิดอย่างเงี้ยครับผมก็เอาระบบเนี้ยมาร่วมผสมผสานมันก็เป็นประโยชน์ต้องบอกว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างอะนะแต่แนวความคิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วก็เขาได้ประโยชน์จริงแต่ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านผู้ชมมาครับก็ปัจจุบันนี้ก็สะสมที่ดินสะสมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยคือได้ว่ามันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันคือเราไม่ได้แบบหวือหวานะนะฮะแต่ว่าความหวือหวาเนี่ยต้องดูว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยเขาได้มายังไงยอดขายที่เยอะๆมันได้มายังไงบางครั้งที่มันเยอะเกินความจำเป็นหรือว่ามันโอเวอร์ต้องบอกโอเวอร์ซัพพลายนะฮะหรือโอเวอร์ดีมานต้องดูให้ดีนะคือจริงๆดีมานมีเท่านี้แต่มันมากโอเวอร์หรือสร้างดีมานเทียมมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะไอ้ดีมานเทียมวันหนึ่งมันคอลแลปส์ลงมาก็คือร่มสลายลงมาได้เพราะว่าสิ่งที่การที่ไปรับรู้กันผิดๆจริงครับวันนี้เราอาจจะได้สมมติว่ามีคนมาซื้อสินค้าเยอะผมก็ดีใจครับแต่ถ้าซื้อไปเยอะแล้วไม่ได้ไปใช้เนี่ยวันหนึ่งมันก็กลับมาหาเราเพราะว่าเขาก็ต้องมาว่าอ้าวซื้อแล้วไม่เห็นมีคุณค่าเลยถ้าลูกค้าวันนี้เดินเข้ามา10รายถ้าแฮปปี้กลับไปสัก 8-9 รายอีก2รายอาจจะเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรผมพอใจแต่ถ้าเกิดว่าได้มา10รายหรือ100รายแต่ว่า70ราย 70% หลังจากใช้ไปแล้วบอกไม่แฮปปี้แล้วกลับไปว่าเราต่อ3คนอาจจะพอใจเพราะได้ผลตอบแทนแล้วถามว่าไอ้ 30% ที่ได้ผลตอบแทนพอใจแต่ 70% บอกไม่แฮปปี้เนี่ยมันจะดีหรือเราคิดว่าเราได้เงินเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจหรือมีความสุขหรือครับต้องคิดตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปสร้างคุณค่าที่ทำให้เกิดการบริโภคจริงได้สิ่งที่มีคุณค่าทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็กำไรเล็กๆน้อยๆแบ่งกันนี่แหละครับแต่ที่แน่ๆครับใน 4-5 ปีมาเนี่ยหรือไม่ 4-5 ปีผมมองย้อนหลังไป7ปีเนี่ยของจอยคอยก็ไม่ได้เคยปีไหนไม่ขึ้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นก็ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกคนทุกคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทรัพย์สินครับอืมก็ทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นก็ดีโดยลำดับนะฮะ
ก็สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามีผู้คนสำเร็จได้จริงแล้วก็มีผู้คนที่มีรายได้กินดีอยู่ดีได้จริงอันนี้แหละเราพอใจละสรุปแล้วรูปแบบการทำมาเครือข่ายขายตรงสไตล์จอยแอนด์คอยนี่ไม่ติดตันแน่นะครับไม่ติดตันครับเพราะมันเป็นแนวนโยบายใหม่เป็นแนวความคิดใหม่เป็นรูปแบบใหม่เป็นนวัตกรรมการขายตรงแบบใหม่เราจึงใช้คำว่าที่เราใช้แท็กไลน์ของเรานะฮะณวันนี้เราพูดเสมอว่า JNC ก็คือ Modern TradeML คือบอกว่าเป็น innovative modern trade MLM ครับคือเป็นนวัตกรรมการขายตรงแบบทันสมัยแบบใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยที่เราทำสองอย่างนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วยังเป็น opportunity for life ก็คือว่าเป็นโอกาสสำหรับชีวิตทุกๆคนด้วยครับงั้นสิ่งที่เราให้เนี่ยเราก็คือว่าใครอยากเอาของเข้ามาขายก็ขายได้อยากจะไปเปิดร้านก็เปิดได้ตอบโจทย์ว่าวันนี้เดินเข้ามาในธุรกิจของจอยคอยเนี่ยถ้าพูดถึงคนจนก็สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพราะว่ามีระบบมีสินค้ามีสถานที่มีทุกอย่างสอนให้เพราะฉะนั้นคนขาดโอกาสสามารถเรียนรู้และไปสู่ความสำเร็จได้รวยได้มีโอกาสเท่าเทียมส่วนคนรวย อยากจะใช้ทุนมาลงทุนก็เปิดสาขาเองได้มีระบบให้ไปทำงานเองได้สามารถออกแบบระบบเพื่อไปช่วยคนอื่นได้นั่นหมายว่าเรายังมีโอกาสมาลงทุนเหมือนผมแนวความคิดก็คือไปลงทุนสาขาเพื่อให้คนอื่นเขาได้ใช้ประโยชน์อย่างที่เราลงทุนเราก็ได้เขาก็ได้เห็นไหมคนรวยก็ทำบุญร่วมกับผมด้วยแล้วคนที่อยากจะสร้างเครือข่ายเขาก็มีระบบที่เราสามารถเอาระบบเนี่ยทำให้เขาสร้างเน็ตเวิร์กคำว่าเน็ตเวิร์กวันนี้สำคัญขนาดไหนเพราะว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยเน็ตเวิร์กจะบูมมากวันนี้ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมนี้และใครก็แล้วแต่ที่เข้าใจเรื่องเน็ตเวิร์กดีบอกได้เลยครับว่าเป็นคนรวยในอนาคตครับครับนี่แหละท่านผู้ชมครับวันนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมจำนวนไม่น้อยเลยครับว่าเราพยายามที่จะเจาะลึกแบบทะลุทะลวงสำหรับค่าย Joy and Coy Corporation ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชายหัตถ์ชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ